แก้ที่ผิดในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตอนที่15นะครับช่วงนาทีช่วง12วินาที12นาที30วินาทีนะครับมีการเขียนสูตร ของsquare root ของเศษ1ส่วน r กำลัง2 บวกเศษ1ส่วน xl ลบเศษ1ส่วน x 4ทั้งหมดกำลัง2นะครับแล้วบอกว่าไอ้ตัวนี้คือค่าความต้านทานเชิงซ้อนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะฮะตัวนี้คือส่วนกลับของค่าความต้านทานเชิงซ้อนก็คือเศษ1ส่วน z นะฮะเพราะฉะนั้น z คือส่วนกลับของตัว square root นี้นะครับเพราะนั้นคือประเด็นที่1แล้วในคลิปบอกว่าตัวนี้คือการหาค่าความต้านทานเชิงซ้อนของวงจรอนุกรมซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับตัวนี้คือการหาค่าความต้านทานเชิงซ้อนในวงจรขนานนะครับก็คือสูตรนี้ใช้ในกรณีของวงจรขนานไม่ใช่วงจรอนุกรม